มาอัปเดตค่ะทุกคนองุ่นลูกใหญ่มากอาทิตย์หน้าเราก็จะเริ่มเก็บแล้วนะทุกคนจะเป็นอีกพันองุ่นเขียวอีกพันนึงค่ะที่เราเริ่มเก็บกันนะเพราะว่ามันจะสุกไม่พร้อมกันนี่อย่างลูกนี้มันจะออกเหลืองๆใช่ไหมหมายถึงว่าน้ำตาลเยอะแล้วน้ำตาลคือเริ่มผลิตน้ำตาลได้แล้วดูอย่างพวกนี้นะทุกคนกับพวกนี้เห็นชัดๆเลยอันนี้จะแข็งจับดูนี่จะรู้เลยแข็งเลยเนื้อแน่นถ้ามันเป็นมีน้ำตาลแล้วนี่มันจะเนื้อนิ่มๆนี่กดไปอย่างนี้จะเป็นบ่งๆนี้อันนี้แข็งดูสิทุกคนว่าคนเยอะอยู่วันนี้40กว่าคนลูกปิ๊กสุดเต็มต้นเลยทุกคนพันนี้จะเป็นพันแรกที่ปกติไร่เราจะเริ่มเก็บก่อนเป็นพันแรกที่เราจะเริ่มเก็บทุกคนดูสีมันนะนี่ดำๆนี่ไม่ใช่อะไรนะทุกคนมันคือน้ำตาลความหวานของมันอันนี้สีเหลืองมากเลยเรื่องเหลืองหวานมากหอมด้วยหอมเหลืองมากของจริงจะสีเหลืองมากนะคะทุกคนจะไม่ออกเขียวแบบในกล้องนะคะอันนี้คือน้ำตาลดีเลยน้ำตาลตอนที่เราวัดอาทิตย์ที่แล้วอยู่ประมาณที่24ไม่ใช่24คือ24นี่คือหวานมากเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูวิวด้านบนอันนี้เป็นวิวมุมบนนะคะทุกคนจากระเบียงเดี๋ยวจะซูมให้ทุกคนดูนะทุกคนมองเห็นไหมนู่นฝั่งนู่นเลยเนาะอยู่ระหว่างบ้านเนี่ยตรงนี้นี่อันนี้จะเป็นอีกไร่หนึ่งที่เรามีนะทุกคนไร่นี้เราจะเรียกว่าไร่กลางไร่นี้จะเรียกว่าไร่เล็กนะคะไร่ที่เราอยู่เนี่ยที่ทำทัวร์จะเรียกว่าไร่เล็กสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปค่ะเดี๋ยวมีเวลาจะถ่ายภาพและบรรยากาศสวยๆตอนเราเก็บองุ่นมาฝากทุกคนนะคะดูองุ่นเขียวเสร็จแล้วเรามาต่อกันที่องุ่นแดงกันต่อนะคะทุกคนลูกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทำให้นึกถึงบรรยากาศบ้านเราเลยค่ะทุกคนตอนเด็กๆเนาะหมากเล็บแมวแม้ทุกคนแล้วก็ลูกว่าน่ะคิดถึงลูกว่ามากเลยพอเห็นลูกเล็กๆเป็นพวงแบบนี้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆ
ก่อนจากกันสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่มีโอกาสมาเที่ยวอังกฤษหรือผ่านมาที่เมืองนอร์วิชเองเชิญแวะมาชิมไวน์ที่ไร่ของเราได้นะคะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะ